มื้อหนึ่งเมื่อยังประทับอยู่พร้อมพวกสาวกในแขวงกาลิเลพระเยซูเจ้ากล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องถูกมอบในกำมือของคนและเขาจะประหารชีวิตพระองค์และวันที่สามพระองค์จะกลับเป็นขึ้นมาและพวกสาวกก็มีความเศร้าหลายแล้วนั้นพระเยซูเจ้าก็เสด็จเข้าในเมืองกับฟากนาอุมพร้อมกับพวกสาวกและพวกเก็บเงินก็เข้ามาถามเปโตรว่าพระอาจารย์ของท่านบ่เสียค่าภาษีบ่เปโตรตอบว่าเสียคือกันและพอเปโตรเข้าไปในเฮือนพระเยซูเจ้ากล่าวขึ้นก่อนว่าเจ้าคิดแนวใดซีมอนกษัตริย์ในโลกนี้เคยเก็บภาษีหรือเก็บส่วยจากไผจากพวกลูกของตนเองหรือจากคนอื่นเปโตรทูลตอบว่าจากคนอื่นพระเยซูเจ้าจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกลูกตนเองก็ถูกยกเว้นแต่อย่างใดก็ดีเพื่อบ่ให้เป็นที่สะดุดแก่คนพวกนี้ให้เจ้าเอาเบ็ดไปตึกในทะเลตึกได้ปลาตัวที่1ขึ้นมาให้เจ้างะปากมันออกและเจ้าจะเห็นเงิน1เหรียญให้เจ้าเอาเงินนั้นไปเสียให้พวกเขาสำหรับเฮาและเจ้า